10เดือนของอุ้มนะคะกับ Samsung Galaxy C42แปลกใจตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไมใช้มานานขนาดนี้วันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบจัดเต็มค่ะก่อนที่ C43 จะมาเหมาะกับคุณหรือเปล่าไปดูกันหลังจากที่อุ้มเปิดโหวตไปนะคะสิ่งที่คนอยากรู้ที่สุดกลายเป็นเรื่องของสภาพว่า10เดือนผ่านไปมันยังเป็นยังไงบ้างนะคะงั้นมาไล่ดูเลยนะเริ่มจากด้านในค่ะเดี๋ยวอุ้มขอปิดหน้าจอก่อนนะให้ดูสภาพรวมๆก่อนนะคะจะบอกว่าถ้าเทียบกับ C41 ถ้าเทียบกับ C5 นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าสภาพยังดีกว่ามากๆเลยอุ้มเนี่ยทำการเปลี่ยนนะคะตัวฟิล์มตรงเนี้ยไป1รอบเท่านั้นเองหลังจากที่ผ่านมาประมาณ3หรือว่า4เดือนค่ะมันเริ่มมีอาการแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้แหละก็คือเริ่มมีฟองอากาศด้านบนกับด้านล่างนะคะตรงที่เป็นรอยพับเวลาพับเนี่ยด้านบนกับด้านล่างตรงนี้มันจะกระทบกระเทือนมากที่สุดตัวฟิล์มนะคะที่ติดมาตั้งแต่แรกมันก็จะทำการค่อยๆลอกตัวเองออกไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเฟิร์มตรงนี้นะว่าคุณสามารถที่จะลอกเอาฟิล์มนะคะด้านนอกตรงนี้ออกไปใหม่ออกไปแล้วไปติดใหม่ได้ค่ะอย่างนี้เนี่ยอุ้มก็ไปติดฟิล์มที่นำเข้าจากเกาหลีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของฟิล์มตัวที่มาติดดีกว่าตัวที่ติดมาจากตัวทั้งศูนย์นะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถอยู่มาได้ประมาณ6เดือนแล้วสำหรับตัวฟิล์มค่ะก็แปลว่าถ้าคุณเกิดอาการว่าเฮ้ยมันมีรอยหรือว่าอะไรแบบนี้จากการใช้ปากกาใน C43 นะคุณก็สามารถลอกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูตัวฟิล์มกันนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างสังเกตดูนะคะว่าแทบไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็ไม่มีรอยจิกถ้าใครดูตัว C5 นะจะจำได้ว่าอุ้มเนี่ยชอบบ่นว่าฟิล์มพวกนี้มันจะชอบมีรอยจิกใช่ไหมคะแล้วบางทีมันอาจจะจิกไปถึงตัว Outer Thin Glass เลยด้วยซ้ำแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยกริปมากนะคะอุ้มเล่นเกมอย่างนี้เลยก็ไม่เป็นอะไรนะคะสภาพยังคงดีอยู่สวยงามอยู่แต่อย่างที่บอกไปว่าด้านบนเอาแหละเริ่มแล้วนะคะเกิดอาการฟองอากาศเริ่มมาแล้วเดี๋ยวคงต้องหาเปลี่ยนอีกครั้งนึงค่ะทีนี้รอยพับใหญ่ขึ้นไหมหนาขึ้นหรือเปล่าเห็นชัดขึ้นไหมสำหรับอุ้มว่ามีนิดนึงแหละเนาะถ้าใช้ไปนะคะเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันชัดขึ้นนะคะถ้าดูในคลิปเนี่ยเห็นเลยเนาะว่ารอยมันเหมือนจะชัดขึ้นหน่อยนึงนะคะทีนี้รำคาญไหมคนที่ใช้พวกจอพับมันจะมีอาการนึงค่ะคือชินจนเป็นนิสัยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีแบบนี้แหละก็คุ้นๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากทีนี้ตอนที่อุ้มรีวิวครั้งนั้นน่ะแอบคิดนิดนึงค่ะว่าแบบเฮ้ยขอบด้านข้างมันสูงขึ้นมาใช่ป่ะฝุ่นมันจะไปกักอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเช็ดยังไงเฮ้ยเช็ดยังไงมันก็ไม่ออกไปใช่ไหมคะแต่สรุปว่ากลายเป็นว่าไม่ได้มีฝุ่นมากักนะคะที่บริเวณขอบเท่าไหร่นักก็คือเป็นสภาพที่มีบ้างแหละนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะจนแบบโอ้โหทนไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะสภาพยังดีอยู่นะสำหรับขอบด้านข้างค่ะตัวลงรอยพับอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้มีฝุ่นออกไปแล้วก็ตรงกระจกของมันก็ไม่ได้เปิดออกมาด้วยซึ่งถือมาเป็นข้อดีที่เขาทำได้นะคะอันนี้คือด้านในต่อที่ด้านหน้าค่ะด้านหน้าเป็นโซนอันตรายที่สุดของ C4 C5 อะไรแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะสัมผัสกับสิ่งอื่นๆในกระเป๋าหรือว่าไปกระแทกตัวอุ้มเองเนี่ยค่ะเอาตัวโดมกลาสมาติดด้วยตัวเองตั้งแต่แรกๆเลยนะคะติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีฟองอากาศขึ้นมาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวนะไม่ได้เกิดจากสภาพเครื่องอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณเห็นรอยตรงนี้เห็นไหมอันนี้เกิดจากการที่อุ้มวางรีโมทแอร์นะคะไปกระแทกมันแล้วก็นี่ถ้าสังเกตรอยตรงนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้โดนเครื่องนะเป็นรอยที่ตัวกระจกค่ะอันนี้ก็เกิดจากการกระทบกระทั่งนิดหน่อยสำหรับตัวเครื่องกับพื้นนะคะก็ถือว่าสภาพด้านหน้ายังสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรตรงนี้ดีกว่าในส่วนของตรงนี้นะคะก็ขอบมันอาจจะมีริ้วรอยบ้างอย่างที่เห็นกันนะคะก็มีขีดบ้างค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงนะไม่มีฟิล์มติดด้วยนะคะสำหรับตรงขอบตรงนี้ด้านข้างค่ะอันนี้ก็ติดฟิล์มตั้งแต่แรกนะคะก็เลยไม่มีรอยแนะนำใครซื้อตัวใหม่มาไปติดฟิล์มเถอะรอบตัวนะคะจะได้สบายใจด้านหลังเองเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็ติดฟิล์มด้านตั้งแต่แรกๆเลยตรงขอบมีรอยนะคะเต็มเลยเกิดจากการใส่เคสนั่นแหละไม่อยากจะโชว์สภาพเคสเลยว่าน่าเกลียดขนาดไหนนะคะตัวกล้องยังปลอดภัยไร้รอยอยู่เลยสวยงามนะคะเป็นเพราะว่าเครื่องนี้เราใส่เคสตลอดเวลาจริงขอบด้านข้างก็ยังสบายดีอยู่นะคะทีนี้จะโชว์ให้ดูนะคะกับเกี่ยวกับการพับนิดนึงว่า
ตัวฝาพับมันนะคะตัวขอบของมันเนี่ยยังแข็งแรงหรือเปล่าดูได้จากความหนืดของการพับนะคะเดี๋ยวอุ้มจะทำให้ดูเห็นไหมเรายังสามารถปรับองศานะคะได้เหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่แรกๆที่เราซื้อมานะคะก็ยังปรับได้อันนี้คือแบบแคบสุดนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆปึ๊บยังคงค้างได้อยู่แบบนี้นะคะก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรทีนี้อุ้มก็มาคิดข่าวว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้อุ้มติดใจเจ้า Galaxy Z4 2ตัวนี้มากๆคิดได้อยู่2อย่างเท่านั้นเองอย่างแรกคือหน้าจอนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของกล้องงั้นขอไปดูที่เรื่องของจอก่อนค่ะถามว่าจอใหญ่มีผลให้เราติดมันไหมคำตอบเลยก็คือมีผลมากๆค่ะเพราะอย่างอุ้มเองนะอุ้มมี iPad Pro นะคะอีกเครื่องหนึ่งแต่ว่าตอนแรกอะคิดว่าเอ้ยพอซื้อ iPad Pro ปุ๊บก็แบบเอ้ยเบื่อแล้วอยากจะขายทิ้งแล้วสรุปว่าก็ยังคงต้องมีมันอยู่นะคะเพราะว่าทุกแอปนะที่เราเคยเห็นในอัตราส่วนประมาณนี้หรือว่าใช้งานมันนะคะที่ขนาดประมาณเนี้ยพอมันใหญ่ขึ้นมันก็ดูง่ายขึ้นนะคะและอาจจะด้วยอายุที่ถึงเวลาต้องใช้จอที่มันค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นแบบนี้แล้วด้วยค่ะอ่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าครั้งแรกที่เราซื้อมันมาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเฮ้ยมันเท่อะมันเปิดแล้วมันโอเท่ใช้งานจริงๆก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมคะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเราเลยจะรู้สึกเลยว่าจอใหญ่มันซัพพอร์ตสายตาเราได้ดีกว่านะคะเราสามารถนะคะดูข่าวสารดูหุ้นดูบิตคอยดูชาร์ตต่างๆพวกนี้ค่ะได้เต็มตามากกว่าค่ะเห็นแท่งแดงแท่งเขียวแบบชัดเจนจริงๆนะคะหรือว่าใครเนี่ยที่ทำการเทรดด้วยนะคะเราก็จะสามารถที่จะเจาะลึกเข้าไปเนี่ยเห็นรายละเอียดมากกว่าตรงนี้กดให้ดูแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะเราก็สามารถที่จะซูมแล้วเราก็กดโครงคอมเพลงคอมแพร์อะไรแบบนี้นะคะได้ง่ายกว่าเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนเส้นอะไรแบบนี้ได้สบายกว่าเยอะมากนะคะอันนี้คือเป็นประโยชน์ของจอใหญ่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างอุ้มเองค่ะอาจจะไม่ได้เล่นหุ้นอะไรเยอะใช่ไหมประโยชน์ของอุ้มก็มาอยู่ในเรื่องของการทำงานซะเยอะค่ะอุ้มสามารถนะคะพิมพ์เขียนรีวิวได้เลยเหมือนที่เคยเล่าไปนะคะว่าเวลาเราพิมพ์นะเราก็จะปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคีย์บอร์ดเนี่ยที่มือถือธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถจะแยกออกมา2ฝั่งแล้วเราก็จะพับเข้าไปแบบนี้หน่อยนึงค่ะสำหรับคนที่มือเล็กนะแล้วก็พิมพ์ได้เร็วมากๆคือตอนนี้อุ้มใช้อย่างเงี้ยเร็วแล้วก็ถนัดมือสุดๆไปเลยนะคะจนไปถึงงานพวกไซน์เอกสารต่างๆค่ะเราดูรายละเอียดนะคะผ่านการถางแบบเนี้ยได้ใกล้แล้วก็ตัวใหญ่มากๆแล้วก็ถ้าสมมติในอนาคตมันมีปากกาใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเอามาไซน์ซึ่งปัจจุบันนี้อุ้มก็ไซน์ด้วยมืออุ้มไปก่อนนะทีนี้ตัวแอปโน้ตนะคะก็เรียกว่าจัดเต็มในทุกๆฟังก์ชันเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอุ้มทำรีวิวแบบนี้ใช่ไหมอุ้มสามารถที่จะ export นะคะแบบเดียวกับคนที่ใช้ Samsung Galaxy Note Series หรือว่าตัว S21 Ultra ได้เลย PDF Word นะคะ PowerPoint Image มาหมดเลยนะคะรวมทั้งนะคะการ import เข้ามาด้วยค่ะก็ import ได้ทั้ง Image Camera Scan PDF นะคะหรือว่า Voice Audio Drawing Text Box อะไรแบบนี้ค่ะก็ทำได้ผ่านแอป Samsung Note เลยเพราะว่าการใช้งานมันใกล้เคียงกันมากๆนะคะแล้วยิ่งจอใหญ่ด้วยมันก็ถ้ามีปากกาด้วยก็จะยิ่งเขียนได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือ2เรื่องและนอกจากนี้นะคะยังรวมไปถึงการเข้าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ย Facebook LINE เองอย่าง LINE นะคะเราก็สามารถที่จะแก้งานได้ในมือถือของเราเลยนะแทบไม่ต้องไปใช้พวกแท็บหรือว่าใช้ตัว iPhone iPad เลยค่ะก็แก้ทางแก้อะไรนี้เห็นได้อย่างชัดเจนอุ้มอ่านบีบผ่านมือถือได้เลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมอีกเจ้าตัวนี้นะคะด้านในเนี่ยจอเขาคือ 120Hz เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเกมนะคะก็เล่นผ่านจอนี้จอใหญ่เต็มตาเลยแต่อุ้มแอบบอกนิดนึงว่าอุ้มเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมบน C4 2เลยนะคะ1คืออุ้มรู้สึกว่าการทัสต่างๆเนี่ยอย่างอื่นทำได้ดีกว่าตัวอื่นมือถืออื่นแล้วก็ด้วยขนาดที่มันอาจจะอยู่ในอัตราส่วนที่แบบจับไม่ค่อยถนัดในเวลาเล่นเกมเท่าไหร่นะคือใหญ่อะดีแต่เวลาจับแล้วอุ้มรู้สึกว่าไม่ค่อยซัพพอร์ตในการเล่นแต่ละเกมเท่าไหร่นักนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเกิดจากตัวอุ้มเองหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากขนาดของมือถือหรือเกิดจากการทัสsampling rate อะไรแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูในตัว C4 3กันต่อไปทีนี้เรื่องที่2กันบ้างค่ะเมื่อกี้จอไปแล้วใช่ไหมเรื่องที่2คือเรื่องของกล้องแล้วจะบอกว่ากล้องเนี่ยแหละเป็นปัญหาที่ทำให้อุ้มย้ายไปค่ายอื่นไม่ได้ย้ายไปตัวอื่นไม่ได้เลยค่ะเอาข้อแรกก่อนนะกล้องหลังมันดีมากๆค่ะยกเว้นเรื่องซูมนะยกเว้นเรื่องซูมภาพกลางคืนก็ถือว่าทำได้โอเคพอร์เทรตอุ้มว่า
หลังเบอร์ยังไม่ค่อยเนียนเท่าบางรุ่นที่ออกมาใหม่ๆตอนนี้แต่ว่าโดยรวมถือว่าสวยมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายทอดสีสันค่ะอุ้มไปเที่ยวมาเยอะมากด้วยเครื่องนี้นะคะด้วยมือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวแทบจะไม่ได้พกกล้องเลยก่อนช่วงโควิดนะทีนี้เวลาเราไปเที่ยวค่ะเราก็อยากจะถ่ายภาพออกมาให้ได้สีสันที่สวยงามใช่ไหมแล้วก็อย่างที่สองเลยคือที่มนุษย์ผู้หญิงอยากได้ทุกคนก็คืออยากผอมอยากดูตัวเล็กค่ะตัว Samsung Galaxy C42 เนี่ยเรียกว่าจัดให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพคนการถ่ายภาพสิ่งของการถ่ายภาพวิวต่างๆที่แบบเฮ้ยมันถ่ายออกมาได้แบบขนาดนี้เลยอะไรแบบนี้นะคะก็คือพวกนี้เนี่ยถ่ายโดยที่ไม่ต้องปรับแต่งเลยเหมือนที่ผมบอกไปหลายๆคลิป Samsung จะเก่งนะคะเก่งที่สุดของเขาคือสีเขียวนะ2คือสีฟ้านะคะก็คือต้นไม้กับท้องฟ้า Samsung จะทำได้เก่งมากๆนะคะอันนี้คือประสิทธิภาพของกล้องหลังแบบที่ไม่ต้องแต่งภาพเลยนะคะก็คือแค่ไปถ่ายก็ได้ออกมาแบบนี้เลยซึ่ง AI เขาเนี่ยฉลาดเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้เนี่ยเป็นภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะคะซึ่งสกินโทนอาจจะไม่ได้สวยเหมือนเพื่อนๆ เขาแต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้แต่สุดท้ายค่ะอุ้มใช้อะไรมากที่สุดรู้ไหมทุกคนอุ้มใช้การถ่ายนะคะด้วยกล้องหลังเนี่ยแบบเซลฟี่นั่นเองก็คือถ่ายตัวเองด้วยกล้องหลังอุ้มจะทำแบบนี้ทุกคนอุ้มก็จะเปิดกล้องนะคะแล้วก็เลือกที่คำว่าเซลฟี่ด้านบนทีนี้เนี่ยเมื่อเราเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าตัวเราเองอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดได้ 0.5 เนาะ1เท่าจนไปถึง2เท่าจนไปถึง10เท่าเลยนี่ก็แล้วแต่ว่าจะถ่ายอะไรนะคะมันไม่ได้แค่ในส่วนที่เป็นโฟโต้เท่านั้นพอร์เทรตเองก็สามารถถ่ายแบบเซลฟี่ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมปุ๊บก็สามารถถ่ายแบบเซลฟี่แบบนี้ได้หรือว่างานวิดีโอเองค่ะก็สามารถถ่ายแบบเซลฟี่แบบนี้ได้ค่ะมันเลยเกิดอะไรขึ้นทุกคน TikTok ทั้งหมดของอุ้มที่ลงอยู่ณตอนนี้กี่ลงกี่ล้านวิวก็ไม่รู้นะคะทั้งหมดเนี่ยถ่ายมาจากมือถือเครื่องนี้เลยเดี๋ยวลองดูสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะคะเอาอันนี้แล้วกันขอเป็นอันนี้แล้วกันได้สีแบบนี้นะคะได้มุมมองหลายๆอย่างที่มันเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายค่ะอุ้มก็คือใช้การตั้งมือถือเนี่ยในการถ่ายตัวเองนะคะปกติเนี่ยอุ้มก็จะชูถ่ายแบบนี้บ้างก็คือถือแล้วถ่ายแบบนี้บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะพับแบบนี้ค่ะแล้วก็ตั้งไว้ที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ทำการถ่ายตัวเองพร้อมกับดูจอไปด้วยนะคะซึ่งมันจะมีข้อดีมากๆเลยสำหรับการทำงานแบบที่อุ้มทำเนาะไม่ว่าจะเป็นการถ่าย TikTok เองหรือว่าการทำ Vlog เองก็ตามค่ะเพราะว่าคุณจะได้คุณภาพภาพและวิดีโอที่แบบสุดยอดมากๆจริงๆนะคะอ้อนี่แล้วก็เรื่องของการกันสั่นก็คือโคตรดีอ่ะทุกคนดูวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเดินปกติเลยการสั่งของตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เรียกว่าเอาไปทำคอนเทนต์ต่อได้เลยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ตัวอื่นเนี่ยสู้ยากมากนะคะกับการใช้กล้องหน้าถ่ายหน้าเรานะเทียบกับใช้ตัวนี้กล้องหลังถ่ายหน้าเราแบบเซลฟี่และวิดีโอเซลฟี่และการถ่ายภาพและการทำภาพต่างๆนานาไม่มีใครสู้ได้เลยนะตอนนี้เมื่อกี้ชมไปเยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวน้องเหลิงมาดูสิ่งที่อุ้มไม่ชอบเลยเกี่ยวกับตัว C42 อันนี้ละกันนะคะอย่างแรกที่อุ้มไม่ชอบเลยมากๆนะคะก็คือจอหน้าทุกคน
จอหน้ามันไร้ประโยชน์มากเลยอะเอาง่ายๆนะแมปเมิร์ฟเอ้ยนะคะที่จะมาเปิดทุกครั้งที่มาเปิดที่จอเนี้ยจะรู้สึกแบบหงุดหงิดมากนะคะแล้วก็เวลาพิมพ์เนี่ยให้ดูจากกล้องนะคะนี่คือระยะถือนะขยับขึ้นมาให้ดูอีกหน่อยนึงขยับขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้โหมันเล็กอะไรขนาดนี้นะคะคือโพซิชันด้านหน้าเนี่ยเรียกว่าแทบใช้ไม่ได้เลยสำหรับอุ้มนะคะคือมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเป็นภาระอย่างนึงค่ะว่าเวลาอุ้มหยิบมือถือขึ้นมาดูแจ้งเตือนและอ๋อมีเตือนแบบนี้สุดท้ายมันก็ต้องเปิดเข้ามาด้านในเพื่อใช้งานตลอดเลยอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าโหไม่ได้ใช้ข้างในเลยใช้แต่จอด้านหน้าสำหรับอุ้มเนี่ยคิดว่าจอนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ค่ะข้อ2ค่ะที่ไม่ชอบเลยนะคะเกี่ยวกับตัว C42 ก็คือน้ำหนักของมันค่ะคือเข้าใจแหละว่ามันคือมือถือเหมือนมือถือมาซ้อนกัน2ตัวใช่ไหมน้ำหนักมันก็เกือบ3จะ300กรัมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแลกกับจอใหญ่ก็คือน้ำหนักที่ได้มาแต่อุ้มอ่ะเคยทำงานทั้งวันนะคะผ่านมือถือเครื่องนี้คือไปออกกองใช่ป่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเล่นก็ต้องเล่นมือถือไปเรื่อยๆค่ะสรุปก็คือล้าวตั้งแต่หัวนะคะจนถึงเท้าเลยแล้วก็มันจะปวดตรงบ่านี่มากๆเพราะว่าเราล้างน้ำหนักใช่ไหมสมมติถือมือเดียวก็หนักมากๆพอถือ2มือปุ๊บ ก็รู้สึกปวดอยู่ดีนะคะสำหรับตัวนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุ้มเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นเกมบนเครื่องนี้มั้งเพราะว่ารู้สึกว่าเสียสุขภาพนะคะเพราะว่าน้ำหนักที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็ตั้งบนโต๊ะแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาชีวิตนะคะเราก็ตั้งบนโต๊ะแล้วเราก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะยกตัวอย่างเช่นสมมติพิมพ์ใช่ไหมคะพอเราตั้งบนโต๊ะปุ๊บเราก็กลับมาพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะคะคือคีย์บอร์ดมันไม่ได้ใหญ่ขนาดพวกแท็บเล็ตหรอกแต่ว่าก็พอพิมพ์ได้นะคะบนเครื่องนี้ก็จะดีขึ้นนะเล่นเกมก็ใช้การเล่นผ่านหน้าจอแบบวางกับโต๊ะแบบนี้ไว้ค่ะก็จะโอเคขึ้นนะทางแก้ปัญหาอันนี้คือข้อ2นะคะซึ่งทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะข้อ3ที่รู้สึกไม่ชอบนะคะก็คือเรื่องของนี่เลยเวลามันวางบนโต๊ะปกติมือถือนะคะที่มีข้างเดียวให้คิดว่ามันมีข้างเดียวแล้วกันเนาะก็คือตัวกล้องมันปูดออกมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราวางบนโต๊ะนะคะเราอย่างน้อยเราก็ยังโอเคมันไม่ได้กระดกกระเดกเยอะมากแต่พอมาเป็นเครื่องนี้ค่ะพอกล้องมันนูนการพิมพ์ทั้งหมดนะคะหรือว่าการใช้งานทั้งหมดโดยที่มันจอใหญ่แบบนี้ใช่ปะมันก็จะชีวิตกระดกกระเดกแบบนี้นะคะซึ่งมันก็กระดกกระเดกมานานแล้วแหละตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่แรกนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รู้สึกไม่ชอบมันอันนี้คือเรื่องที่3นะคะเรื่องที่4เลยคือเรื่องของแบตเตอรี่อันเนี้ยไม่ได้ถึงกับแย่เพราะว่าจอใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็120เฮิร์ตซ์ด้วยก็ใช้งานได้ทั้งวันแหละออกไปนอกบ้านก็สมมติออกไปตอนเที่ยงคืนกลับมาก็ยังไหวอยู่นะคะก็ยังสามารถใช้งานแบบแบตเกือบๆหมดประมาณ 10% 5% อะไรแบบนี้ค่ะแต่พอเปิด 5G ด้วยนะคะก็เกิดความร้อนก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรเดรนแบตไปเยอะพอสมควรพอเปิด 5G นะคะก็จะระยะเวลาก็สั้นลงสมมุติเราเล่นเกมนานๆเงี้ยเครื่องก็จะแบตก็จะลดลงนะคะคือความร้อนน่ะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่ได้ร้อนเท่า888นะปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกก่อนซึ่งอุ้มก็เลยห่วงเนี่ยว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติตัวใหม่มันมากับ888เนี่ยมันจะไหวไหมไม่รู้นะคะในเรื่องของแบตเตอรี่เฮ้ยอันนี้พูดหมดเลยอ่ะซัมซุงอย่าว่ากันนะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนจะยืดยาวไปมากกว่านี้ค่ะสรุปสิ่งที่อุ้มอยากได้ใน C43 ละกันอุ้มคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับทุกคนที่ใช้งานเจ้าตัว C42 อยู่ค่ะอย่างแรกเราอยากได้ปากกามาทำงานเพราะเราคิดว่าการมีปากกาจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นซึ่งในข่าวลือก็คือมีแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไง S Pen จะโปรจริงไหมจะใช้อะไรได้บ้างอันนี้ต้องรอติดตามกันอย่างที่2ที่อุ้มอยากได้ก็คือจอหน้าที่ใหญ่ขึ้นซึ่งตามข่าวล่าสุดนะคะก็มีข่าวมาว่าตัวขอบดำๆตรงนี้จะแทนที่ด้วยจอนะคะแล้วก็ตัวเครื่องจะมีความโค้งมากยิ่งขึ้นก็คือตรงขอบดำนี้ก็จะกลายเป็นจอด้วยข้อที่3อุ้มมีเรื่องอะไรอ๋อรอยพับตรงกลางเนี่ยถ้าทำได้ดีขึ้นนะคะถ้าทำได้ดีขึ้นก็จะโอเคแหละแล้วก็ตัวฟิล์มที่ติดตั้งมาอุ้มขอความกรุณาว่าถ้ามันมีคุณภาพที่ดีมากๆนะคะโดยที่ไม่ให้มันเกิดพวกแบบฟองอากาศขึ้นตรงกลางนะคะด้านบนด้านล่างแบบนี้จะดีมากเพราะว่าเวลาเราไม่สามารถติดเองได้เลยสำหรับฟิล์มตัวนี้ต้องให้ร้านที่สุดๆจะเชี่ยวชาญจริงๆนะคะในการติดฟิล์มด้านไหนให้เรานะคะนี่ก็เป็นอีกปัญหานึง
ข้อต่อมาที่อุ้มขอความกรุณาอยากให้เกิดขึ้นใน C43 ก็คือแบตเตอรี่ที่ก้อนใหญ่ขึ้นนะคะจะก้อนใหญ่ขึ้นก็ได้หรือว่าจะประหยัดพลังงานขึ้นก็ได้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่จอเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวกล้องตรงนี้เนาะมันก็จะเป็น under display ไปก็จะเป็นตัวจอ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งเปิดจอเขียนนะคะแบตมันก็จะเดรนเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นปัญหาที่ผ่านมาของหลายๆรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า C43 เนี่ยเพิ่มแบตมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ชาร์จเร็วกว่าเดิมด้วยก็จะเป็นบุญเป็นคุณมากค่ะสำหรับ C43 แล้วอุ้มก็คือคนที่ซื้อแน่นอน 100% เลยเพราะว่าตราบใดที่ยังต้องทำงานใน TikTok อยู่ตราบใดที่ยังต้องใช้มือถือนะคะในการท่องเที่ยวถ่ายวอล์กทำคอนเทนต์ต่างๆนานาทำถ่ายรูปนะคะลงเพจที่ทุกคนถามกันว่าเฮ้ยพี่อุ้มใช้เครื่องไหนทำไมมันถึงสวยดีก็คำตอบก็คือ C42 เครื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตกับมันมา10เดือนแล้วเฮ้ยเพิ่งนึกออกอย่างนึงถ้าเป็นไม่ได้นะคะอยากให้ตัวนี้มันพับปิดสนิทกว่านี้นะคะก็คือคล้ายๆกับคู่แข่งเนาะตัว Mate X2 ค่ะก็คือมันจะได้ไม่เอียงๆแบบนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่ดีใจมากๆถ้ามานะคะเอาว่าวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนจะเลยเถิดกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของอุ้มคนเดียวนะที่ใช้งานกับตัว C42 มาซึ่งชอบมันจริงๆนะคะชอบมันแบบชอบที่สุดในมือถือที่ใช้มาทั้งหมดเลยจากที่อุ้มผ่านมา10ปีผ่านมานะคะก็หวังว่าจะมีอะไรตื่นเต้นมาให้เรารับชมกัน11สิงหาอุ้มไลฟ์นะคะไลฟ์ภาคไทยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันแล้วกันนะคะในวันที่11สิงหา3 ทุ่มนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ